สวัสดี FC ที่นาหลักและก็เจเกอร์ฝั่งด้วยนะครับโยมชิโร่คุงจะเรียกว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะก็ในวันนี้เนี่ยนะครับนะผมได้ไปลองอะไรเจ๋งๆมาใหม่ดูนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในถัดของคุณโชนะครับนะหรือว่าช่องโซลอสนะครับนะนะครับเขามีช่องเลยนะนะครับนะจะ 100,000 ซับแล้วก็ไปติดตามได้นะครับนะแล้วเขาก็เป็นคนตัดคลิปประจำให้กับช่องผมก็ประมาณนี้นะครับนะก็คือวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นผลจิ้งจอกกับหมวกนักบินนะครับนะแต่ก่อนจะรับชมเนี่ยฝากน้องๆครับขอคนละ1ไลค์ได้ไหมกดมา100ไลค์ก็ชื่นใจละคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์พี่เยอะๆนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยอันนี้สำคัญนะครับมาดูก่อนนะหมวกนักบินเนี่ยจะบวกประมาณ 130% faster run นะครับซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรเยอะครับเยอะมากนะครับแล้วก็บวก 10% เนี่ยนะบวก 10% ในการรีเจนเลือดนะครับนะบวก 10% ก็คือมันจะรีเลือดได้เร็วขึ้นนะครับนะประมาณนี้นะแล้วก็บวกenergy กับเลือดเนี่ย250นะครับก็เท่าๆกับแวนโดฟ้านะแต่ว่าอันนี้คือวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วมากๆนะครับนะข้อเสียคือตัวจะบางฮะตัวบางแล้วก็ไม่มีรถคูลดาวน์ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ข้อดีนี่คือวิ่งนะครับนะแต่ว่ามันเล่นกับผลจิ้งจอกได้ดีมากๆดียังไงทุกคนดูนะนี่ฮะนี่ครับทุกคนดูฮะนี่นี่คือวิ่งเขาดูวิ่งนี่ดูนะวิ่งธรรมดานะดูครับโอ้โหเร็วมากนะเลิกคนที่ดูนะถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยเผ่ากูนจะวิ่งไวมากตอนกลางคืนถ้าเกิดเป็นเผ่ากูนจะวิ่งเร็วกว่านี้นะครับแล้วก็เผ่ามิ้งด้วยแล้วคนที่ดูดิเผ่ามิ้งจะขนาดไหนนะครับนะนี่ครับให้เผ่าสกายนะทุกคนดูดิวิ่งโคตรเร็วอ่ะนะครับคือผมบอกเลยนะใครเจออย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเราทำสมมติเราทำมันเจ็บได้แล้วมันเปิดร่างหนีเราอย่าตามนะถ้าเกิดตามนี่คือโอกาสเราโดนสวนมากเลยนะจริงๆนะคือปล่อยแม่งไม่เถอะนะครับถ้าเกิดเจอคืออย่าสู้เลยครับไปล่าฆ่าหัวตัวอื่นดีกว่าเชื่อผมนะครับนะไปล่าฆ่าหัวคนที่ไม่มีแบบผลคิสเนะจะดีกว่าเพราะว่าไอ้นี่คือเวลามันหนีนี่คือมันหนีสุดจริงๆนะคือไล่ไม่ทันอ่ะผมพูดเลยนะครับนะจริงๆนะเพื่อถ้ามันวิ่งลงน้ำเนี่ยคือจบนะครับถ้าไม่ใช่เผ่าปลานี่คือไล่ไม่ได้แน่นอนนะครับคือให้มันวิ่งหนีไปเถอะจริงๆผมพูดเลยนะครับนะแล้วเกิดถามว่าทำไมโอไอปกคลิปมันถึงเป็นเผ่ากูนแต่ว่าทำไมผมไม่เผ่ากูนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลให้คือตอนแรกอ่ะผมเล่นเผ่ากูนแล้วเว้ยนะครับแต่เพียงแค่ว่าผมหัวร้อนนะครับเลยเปลี่ยนเผ่าสกายนะคือนะเปิดคลิปมาเนี่ยผมแบบเป็นเนี่ยเป็นเผ่ากูนเลยนะครับคือผมไปเซิร์ฟเจอเซิร์ฟนึงเนี่ยมี 29M นะคือไอ้ 30M นั่นแหละนะแล้วก็มี 5M คนนึงนะครับซึ่งผมก็ไปยืนดูนะรอบแรกมันก็มาเปิดผมก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับนะผมก็เลยโดนมันฆ่าฟรีไปรอบหนึ่งแล้วโดนมันฆ่าฟรีไปรอบหนึ่งนะครับก็คือไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่ดีแม่งยิงใส่ผมเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาประมาณเนี้ยเดี๋ยวคนดูเนี่ยผมไล่มันเนี่ยเจ็บนะครับแล้วมันเนี่ยมันมีการแบบพิมพ์แบบว่าขอความช่วยเหลือนะมันบอกว่าเฮลนะก็คือมันจะให้ 30M เนี่ยช่วยเห็นมั้ยฮะ 30M มันเล่นน้ำแข็งนะครับมันจะให้ช่วยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคลิปย้อนหลังเลยคือ 30M มันจะให้ 30M ช่วยครับคือเอาง่ายครับผมวิ่งไล่มันหนีอย่างกับหมานะครับนะเล่นจิ้งจอกใช่ป่ะไอ้เนี่ยไม่มีทรงเป็นจิ้งจอกแล้วนี่คือแบบหมาหางจุกตูดอ่ะเอาง่ายๆนะทุกคนดูดิเห็นป่ะนะครับไม่มีความเป็นจิ้งจอกอ่ะคืออันนี้หมาหางจุกตูดอ่ะทุกคนดูดินะครับลองให้ 30M ช่วยเนี่ยแล้วผมก็ไล่มันนะครับเนี่ยผมก็ไล่มันไล่มันนะเนี่ยแล้วผมก็เปิดเผาตื่นนี่อันนี้คือเจ็บละอันนี้คือเจ็บละนะครับอันนี้คือเจ็บแล้วนะนี่แล้วผมก็หนีไล่ครับนี่ครับดูครับตายฮะคือเนี่ย 30M มันก็พยายามช่วยแต่มันช่วยไม่ทันนะเนี่ยทุกคนดูสังเกตดูแชทนะสังเกตดูแชทมันจะแบบร้องให้ 30M ช่วยอย่างเดียวคือว่าไงครับร้องทั้งแบบร้องทั้งเป็นหมาร้องทั้งแบบร้องเป็นหมาก็หนียังไงหมาจุกตูดอ่ะนะครับนะจริงๆคือหมดคำจะพูดกับมันเนี่ยแล้วคือ 30M จะตายไงพอหลังจะตายปุ๊บเนี่ยมันเข้าประตูคือผมจำไม่ผิดนะมันพิมพ์อีซี่ได้ตอนมันลุมผมตายนะครับผมโดนลุมตายแบบเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้ช่วงเนี่ยไอ้ 30M แม่งทำทรงแบบให้ผมยืน1-1กับไอ้ 5M เว้ยผมก็เลยได้นะครับนะในเมื่อมันยืนดูแล้วกูว่า1-1กับมึงเลยนะครับนะมึงมีอะไรดีมึงก็จัดมาแค่นั้นเองไล่เนี่ยนะครับแล้วผมก็ไล่แม่งอ่ะถึงมันจะเปิดเผาตื่นผมก็ไม่กลัวนะผมก็ไล่แม่งด้วยอ่ะแล้วจังหวะนี้เนียบสวนนะนี่ครับตายเรียบร้อยคือแบบ1-1เอาแบบ1-1ไม่สู้ผมสักตัวเอาง่ายๆนะครับคือแบบถ้าภาษา RV มันจะด่าก็ด่าว่าคอกอ่ะนะครับคอกจัดพูดแค่นี้คือง่ายๆ 30M เนี่ยนะครับแล้วถ้า1-1ก็ไม่สู้ผมสักตัวเหมือนกันนะครับดูนะคือแบบเนี่ยเล่นน้ำแข็งนะครับทำทรงแบบเล่นน้ำแข็งไงจะคอมโบนี่ครับตายเรียบร้อยเอาง่ายครับคอกอ่ะทั้งคู่อ่ะแล้วภาษา RV จะด่าคือคอกอ่ะไม่รู้จะพูดสรรหาคำไหนมาด่านะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าผมเนี่ยนะครับแล้วหัวร้อนก็เลยเปลี่ยนเป็นสกายเปียนะครับก็เลยขอโทษทุกคนที่ไม่ได้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้แบบเล่น
ไอ้เผ่ากูให้ดูจริงๆอยากเล่นเผ่ากูให้ดูแล้วแต่ที่ผมอัดมาคือมันเป็นสกายเปียไปแล้วไงแล้วก็ต้องขอโทษคุณโชด้วยขอโทษเจ้าของรหัสด้วยนะเพราะมันตอนนั้นมันหัวร้อนมากนะครับนะแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดผมเอาไอ้คลิปนั้นมาให้ดูอ่ะมันจะติดเหลืองแน่นอนนะเพราะผมบ่นแบบคำหยาบเยอะมากนะครับนะคือเอาง่ายมันเป็นคลิปแบบกูนั่งบ่นเลยอ่ะว่างี้ดีกว่านะครับนะคือแบบโอ้โหหัวร้อนจริงนะครับตอนนั้นนะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้มือกันนะครับนะหนึ่งก็ไม่ไหวอ่ะต้องร้องเป็นหมาเลยนะจากจิ้งจอกเป็นหมาไอ้เหี้ยหางจุกตูดด้วยนะครับจริงๆก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้นี้มันจะเกียนแค่ไหนนะครับนะสำหรับเจ้าคิซึเนะกับหมวกไพลอตถ้าไม่โดนลุมนี่คือผมบอกเลยว่าโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันนะก่อนไม่ลุยเนี่ยฝากไปซื้อไก่ตันร้านที่ด้วยนะครับนะผมจะทิ้งลิงก์ไก่ตันไว้ในให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นะจ๊ะไปอย่าลืมไปอุดหนุนแล้วก็ไปรับชมคลิปพร้อมๆกันนะจ๊ะเฮ้ยเซิร์ฟนี้เจอ 10M นะครับไม่รู้ว่าออกมาสู้เปล่าแต่ว่าเราจะลองวิ่งไปหาเขาดูเดี๋ยววิ่งไปหาเขาดูนะเฮ้ยผมประตูด้วยว่ะโอ้ยประตูไซบอร์กด้วยยังไงเอ้าวิ่งไปเปลี่ยนฝั่งเลยเฮ้ยเอาไปเปลี่ยนฝั่งไปเปลี่ยนฝั่งเอาเปลี่ยนฝั่งมาสู้เราใช่ไหมเปลี่ยนฝั่งมาลองสู้ดูมาเฮ้ยเจอคนลดค่าหัวมาสู้ด้วยว่ะเพราะรหัสนี้ค่าหัวน้อยอ่ะเดี๋ยวมาลองเชิญกับ 10M ดูนะครับดูว่าจะเป็นยังไงนั่นไงผมว่าละทุกคนผมว่าละเดี๋ยวผมดูเขาดูนะเดี๋ยวเขาดูนะปั๊บเขาให้นั่นไงปึ๊บเรียบร้อยตายฮะนี่ครับดักผลประตูโอ้ผมว่ามีงงนะครับบอกเลยเจอสเต็ปดักผลประตูเข้าไปเอ้าโอ้โหอย่างนี้นี่ซวยนะครับอย่างนี้ซวยเอ้ยชึบเอาออกมาก่อนเราออกมาพร้อมกันไงไม่มีสกิลดักอันนี้แหละอันนี้ก็แหละโอ้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ครับนี่ไงโดนอีกปุ๊บเอาอีกอ้าวชึบโอ้ไม่มันเด้งกลับหลังก่อนยังไงแตกไหมเฮ้ยไม่ตายตายเรียบร้อยครับเฮ้ย 7M สู้ว่ะกำลังมังกรนะทุกคนปึ๊บนี่ยิงสวนเรายิงสวนนะครับไงเอ้าไม่สู้อ่ะเอ้าไม่ไปไหนอ่ะเอ้ยนี่ก่อนเอ้าโดนเฮ้ยเอ้าขัดไปดิเฮ้ยรุนแรงเผลอไปหลงโดนมันคอมโบรุนแรงมากนะครับเฮ้ยชึบอุ้ยขึ้นก่อนมันต้องขึ้นก่อนเฮ้ยชึบปึ๊บผมว่าต้องมีส่วนบ้างแหละเฮ้ยคอปปิ้งเหรออ้ารอ่ะโหนี่ผมให้เกียรติเขาขนาดนี้เลยเนี่ยเราอุตส่าห์รอให้เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเราไม่ทำตอนเผลอด้วยไม่ทำตอนเผลอด้วยเข้าใจไหมชึบโป้งเอ้าไม่โดนเอ้าค้างอีกแล้วนะครับจะได้แบบสมอุ้ยเอ้าหลบเปิดเคนหลบอ๋อเขาค้างอยู่แล้ว 7M เขาค้างอยู่แล้วเอ้าติดเฉยอ๋อไอ้ตรงนี้ผมจำได้แล้วมันจะชอบบั๊กนะครับมันจะชอบไอ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดดินสกิลติดดินนะครับเรียบร้อยโอเคเขาไม่มีเผา V4 นะผมก็จะไม่เปิด V4 นะครับเพราะไอ้เผาปลามันดูง่ายนะครับถ้าเกิดมันไม่ V4 เนี่ยมันก็จะหางมันจะไม่งอกยาวออกมานะครับประมาณนี้โอ้โหเซิร์ฟนี้มันมีท็อกซิกกันนะเฮ้ยมีจิ้งจอกทุกคนมีจิ้งจอกว่ะเดี๋ยวขอเก็บสแต็กนิดนึงได้ป่ะก่อนเราเข้าไฟมันท็อกซิกอะไรมา 3.7 รันอะไรนะด่ากันซะแล้วอ๋อจิ้งจอกหรือเปล่าที่วิ่งเนี่ยหน้าจิ้งจอกนะครับขอเก็บแตกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปนัวไฟโหแล้วจิ้งจอกแม่งเปิดล่างยาวเลยฮะ เอามาแล้วนี่ไงเฮ้ยไม่โดนไล่อุ้ยแม่งเอ้ยถ้าเกิดผมเปิดล่างนะมากูขอเก็บแตกบ้างพอดีเรามีหมวกไพลอตไงเราวิ่งตามเลยครับทุกคนมากูตามแล้วทีเนี้ยดูฮะทุกคนดูวิ่งมาดิยังไงนี่ดูฮะดูผมวิ่งไล่แบบเอามาดิยังไงนี่ทุกคนดูผมวิ่งมานี่ขย่ำหมาขย่ำกันเอาดิเป็นไงฮ่ามายังไงมาดิใครเจ็บกว่ากันมาดิชุบไล่ดูดิวิ่งตามถุด
ปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยนี่ไอ้ตายเรียบร้อยนี่ไงโอ้โหดีเรามันมีหมวกไพลอตกับเพื่อนแหมนี่ขนาดแบบรีจะเผากูนมันสกายนะเฮ้ยถ้าเกิดสกายตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยวิ่งแบบตามเลียตูดอ่ะเออนะครับท่าหมาไม่ใช่นะเล่นเล่นเฮ้ยพีพีว่ะเฮ้ย9M ครับ 9M 9M คนนี้ 9M คนสายฟ้าไม่โดนเลยฮะสายฟ้านี่ผิวนะอุ้ย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 หลบบัดดี้ซอสได้แล้วอ่ะแหมเราเล่นบัดดี้ซอสไม่ใช่ซอสน้ำจิ้มนะแต่เป็นซอสที่แปลว่าดาบภาษาอังกฤษตึกสามเศร้าวะนี่มาจะสามเศร้าก็ได้แล้วแถยังไงเอ้ยแน่แน่แน่มีดึงอุ้ยอุ้ยโดนสายฟ้าแล้วนะเค้นหายเค้นหายมันจะโอ้มันเล็งนู่นโอเคโอเคแหมจะตายแล้วนะครับไล่ฆ่ามันก่อนเลยเฮ้ยคนนี้เขารู้งานเนี่ยโอ้โหเราจะเปิดร่างสู้กะจะแบบจะกะโชว์คนดูไงว่าเออมันวิ่งเร็วนะครับไอ้ร่างจิ้งจอกเขามีไอ้นี้มากเลยอ่ะเออเขารู้งานรู้ว่าแบบเออไอ้นี่มันเข้ามายุ่งนะช่วยจัดการไอ้คนเข้ามายุ่งก่อนอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ยหอบปลาครับเพื่อนมันบอกทิมเมอร์เลยครับเอาก็เองเข้ามายุ่งเราเองอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะเอออยากเข้ามายุ่งเองอ่ะเราสู้กันอยู่เฮ้ยปึ๊บปึ๊บอุ้ยไม่ตายว่ะต้องตายแล้วนะครับต้องตายแล้วอุ้ยเปิดล่างได้ป่ะเอ้าเปิดล่างโอ้เปิดล่างได้ว่ะทุกคนเคลียร์ละนะครับโอเคงั้นเราก็น่าจะเปิดล่างสู้ด้วยเฮ้ยแต่เขาหนีเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกินไปว่ะเฮ้ยเกินไปโอ้โหอย่างนี้แพทลอตก็ตามไม่ได้เนี่ยเพราะเอ้ยแต่ว่าทุกคนดูครับคนดูครับโอเคโอ้ยไพลอตก็วิ่งอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้เอ้ยมันวิ่งกลางอากาศไม่ได้นี่มันกลางอากาศเลยทุกคนโอ้โหรีเซ็ตเลยอ่ะเชยเกินไปครับโอ้โหรีเซ็ตเลยโอ้ไม่ใช่รีเซ็ตด้วยแม่งออกเกมเลยเข้าเอ็มออกเกมทุกคนโอ้ยคือมันเกียนมากนะครับผมบอกเลยจิ้งจอกอะไอ้หมวกไพลอตเนี่ยบอกเกียนมากไม่เชื่อทุกคนลองไปเจอเลยคือผมบอกถ้าเกิดเจออะถ้าเกิดแบบไม่ได้แบบลุมหรือว่าลุมตีนอะไรเงี้ยผมบอกเลยแม่งถ้าเกิดมันหนีอ่ะครับเราไม่ต้องไปตามมันเถอะไอ้คนเล่นแบบจิ้งจอกกับไพลอตอ่ะนะเออครับก็แค่แบบว่าไอ้นี่พอละหนีก็พอไม่ต้องไปสู้หรอกนะครับถึงเราทำมันเจ็บได้น่ะมันก็วิ่งหนีเราอยู่ดีนะครับเพราะว่าโทนี่วิ่งหนีอยู่แล้วนะครับแล้วคนดูดิดูมันวิ่งเนี่ยหมวกไพลอตเนี่ยดูดิเห็นป่ะนะครับหนีดูดิเห็นมั้ยเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเจอคิสึเนะไพลอตเนี่ยพยายามอย่าเจอดีที่สุดนะครับไม่งั้นวิ่งมันสแปมอยู่นั่นน่ะนะครับแล้วเนี่ยแล้วทุกคนดูนะเนี่ยยิงแค่นั้นเก็บสแต็กขึ้นมาเลยครับยิงน่ะแล้วมันยิงน่ะแค่นี้เออนะเพราะฉะนั้นมันโกงมากนะครับใครที่เจอก็ผมแนะนำอย่าสู้เลยหาคนที่ไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นหมดคิสึเนะจะดีกว่านะครับเวลาล่าค้าหัวนะอืมอย่างนี้คือมันเวอร์ไปอ่ะนะครับเพราะมันเก็บสแต็กกับมอนก็ได้อ่ะเออเนี่ยดูดิเห็นป่ะเนี่ยกลับมาอีกละเออนะครับแล้วคือวิ่งแบบวิ่งเร็วชิบหายไววอดอะวิ่งอย่างกับเดอะแฟตเนี่ยจะทะลุแมปเลยถ้าเกิดเป็นเผาคูนนี่คือแล้วเผามิงอีกอะนะทะลุแมปนะครับอืมนะเอาเข้าไปนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม